นะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะแต่เศรษฐกิจในปี2563หลายท่านก็ยังแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าจะฟื้นตัวจะดีขึ้นจากในปี2562หรือเปล่านะคะล่าสุดคุณยงยุทธ์แชล่มวงค่ะท่านผู้อำนวยการด้านการพัฒนาแรงงานจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะท่านก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงแล้วล่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี2563อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไปดูตัวเลขเป็นไตรมาสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะคืออยู่ที่ประมาณ 0.9 ถึง 1% นะคะแต่ที่ห่วงคือบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตเดิมนะบัณฑิตใหม่และบัณฑิตเดิมที่ค้างท่อมานานยังไม่มีงานทำอาจารย์พูดถึงตัวเลขของคนตกงานคนว่างงานนะคะคือดูถ้าเกิดดูรายไตรมาสเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนเยอะแต่ที่น่าห่วงคือเด็กจบใหม่นั่นเองและยังไม่ได้มีการเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้โจทย์ใหม่ที่ต้องทำนะคือการทำงานต่ำระดับหรือทำงานไม่เต็มวันไม่เต็มสัปดาห์ซึ่ง 1-2 ปีมานี้เนี่ยพบประมาณ 7-8% เนื่องจากว่าสถานประกอบกิจการเนี่ยใช้มาตรา75ของพรบคุ้มครองแรงงาน2541ที่ปิดกิจการชั่วคราวแล้วจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในอัตรา 75% ซึ่งลูกจ้างรู้สึกว่าลดชั่วโมงทำงานลงดีกว่าไม่มีงานทำนะคะทำเช่นนี้ก็เพื่อให้นายจ้างอยู่รอดด้วยทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็ถูกกระทบนี่แหละเรื่องของการทำงานเหมือนกันนะคะปัญหาก็คือพอเจอสถานการณ์แบบนี้รายได้ลดลงไป 25% ในขณะที่รายจ่ายเหมือนเดิมต้องเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนเดิมนะคะซึ่งการประเมินเศรษฐกิจปีหน้าก็มองว่ายังไม่ฟื้นตัวเยอะหมายความว่าจะมีบริษัทที่ใช้มาตรา75นะคะคือลดชั่วโมงการทำงานยังให้เงินนะแต่ให้ไม่ครบ 100% จะมีแบบนี้เพิ่มขึ้นหรือบางส่วนหากไม่ต้องการยืดเยื้อก็เลยปิดตัวไปเลยก็มีเหมือนกันอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าแทนที่จะมาจ่าย 75% นะคะโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นเหมือนกับในปี2540นะคะซึ่งปีนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เจอในภาคอสังหาริมทรัพย์แต่ปีนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะยันกันได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เรียกว่าทั้งภาครัฐนะคะทุกฝ่ายก็พยายามที่จะอุดรูรั่วนะของปัญหาเศรษฐกิจไทยดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำรัฐบาลนะคะก็คือว่ากระทรวงแรงงานนะคะนอกจากการเพิ่มทักษะอาชีพแล้วก็ควรจะมีการ MOU บริษัทรับเข้าทำงานด้วยรวมไปถึงในตลาด EEC ค่ะที่บอกว่ามีความต้องการแรงงานเป็นแสนอัตราก็อยากจะให้มีการลงนาม MOU ร่วมกันคนที่เพิ่มทักษะอาชีพได้ก็จะได้ไม่ต้องเคว้งคว้างอบรมมาแล้วนะคะก็จะได้มีงานทำรวมไปถึงการจัดหางานของรัฐเช่นการทำถนนหนทางต่างๆอันนี้นะคะการลงทุนของรัฐจะเป็นตัวช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีงานทำเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ก็ต้องมีกำลังใจค่ะแล้วก็มีสติในการบริหารจัดการทางการเงินของเราด้วยนะคะ